อันนี้ช่วงนี้มาหน้าในจังหวะระวงแล้วกันครับผมพี่แสงแม่ครัวแล้วกันนะครับฉันจะฝันที่
คุณแรกก่อนยามมากันเยอะนะครับผมเก้าอี้หมดยังยังเหลืออีกหน่อยนึงเหลือนิดนึงใครยืมได้เมื่อยครับเก้าอี้มีด้านนี้นะครับผมวันนี้แอบไปนี่เก้าอี้เดี๋ยวพุ่งเอาไว้ตรงโคนเอาไปวันนี้ไม่มีเวลาขนเก้าอี้อยู่โคนอยู่มาเยอะอยู่โคนอยู่ข้างเวทีนี่เองนะครับมีมาได้เลยก็ตัวละ10 บาทเก้าอี้ไม่ต้องยืนให้เมื่อยเลยนะครับวันนี้สินค้ามากมายนะครับที่นอนหมอนมุ้งเสื่อสาดมีนาฬิกามีเครื่องอะไรอุปกรณ์โทรศัพท์มากมายครับผมนะครับมีอะไรบ้างมารถเครื่องวันนี้เสนียนมาตั้งบูธทั้ง7เครื่องเลยรถเครื่องด้วยใครจองรถเครื่องงานนี้ไม่ต้องห่วงได้ครบ2ล้อเลยโอ้โหแล้วใครเขาได้ล้อเดียวเหรอเดี๋ยวสุจริตเขาบอกว่างั้นนะครับได้2ล้อเลยนะครับครับผมอะไรฮะครับผมมานะ
ค่ำคืนนี้ก็ยังอยู่พวกเรานะครับผมฟ้าสวรรค์นะครับผมจะค่ำคืนท้ายเลยนะครับผมค่ำคืนนี้นะครับผมนักนำท้าสวยนะฮะพวกกระพงทุ่มแล้วก็จันทรานะครับผมคือวันที่ที่10ก็20นะครับผมก็วันคืนพี่พงศ์จินดานะครับผมแล้วก็แม่สีไพนะครับผมคืนที่21นะครับผมก็นักนำลุ้นละพานะครับผมแล้วก็ชวนชมนะครับผมวันที่22ก็ชมพูนุชนะครับผมกับพรสวรรค์บ้านใหม่นะครับนะครับผมคืนที่23ก็ประจันดานกงนะครับผมกับน้องดำดาวจันทร์แสงด้วยนะครับผมแล้วค่ำคืนท้ายแล้วกันนะครับผมคือปิดงานเลยนะครับผมพวกนางรำน้องพลภาพรนะครับผมแล้วก็แก้วสีเพชรนะฮะวันนี้วันนั้นสวยเลยสวยทั้งนั้นเลยแน่นอนแล้วนะครับผมก็ก็มาร่วมทำบุญแล้วกันนะครับผมทางด้านทางนี้ก็มีก็อีตัวสิบบาทถือร่วมทำบุญกับทางวัดแล้วกันนะครับผมตอนนี้ก็จะหมดแล้วละกันนะครับผมใครเหมาตอนนี้นะฮะแถมฟรีคนขายเลยไม่ได้ไม่แถมดิอ๋อไม่แถมใช่ไหมแล้วพรุ่งนี้ขายอะไรล่ะนะครับผมนั่งแล้วก็ไม่ต้องเก็บก็ได้แต่ให้มาเก็บแล้วมาคนขายแล้วผมแล้วอย่างเดียวยากับบ้านครับผมแล้วผมก็ยืนจอนางรำไปก่อนแล้วกันป่าที่เงียบไปโทรหาไฟฟ้าฟิวขาดด้วยเฟสหนึ่งดับไปแล้วมาแล้วไฟฟ้าโทรไปนะครับผมอันนี้ชื่อนี่ยังไงครับผมน่ะฮะยังไงผมน่ะยังไงดีล่ะตรงนี้ยังไงดีผมมองยืนอะไรคนก็อียูนครับยืนเหมือนกันเห็นยืนอะไรคนข้างล่างก็อียูดีแล้วผมตัว10บาทเท่านั้นเองแอบๆอยู่หน่อยนี่เวลาคนไหมแล้วผมจะพุ่งพุ่งพุ่งหวังตรงกลางครับผมนะนะอ้าวมาเร็วมาแล้วอ้าวครับรอบนี้ในจัดจังหวะออกบิดก่อนละกันนะครับแม่ใจโตถึงครับและจังหวะออกบิดกันละกันนะครับผมเรียนเจอพี่น้องท่านเลยละกันนะจ๊ะมาเขาเรียกจังหวะของพักเลยแล้วนะครับบิดระบายช่วงนี้กันละกันต้องเสียใจเพราะเมียใหญ่ของเขาไม่มีแล้วว่าอย่างไรแม่ใจบุญจะทุ่มทุนก็ดูให้ดีจึงต้องเสียใจร้องไห้จนทุกวันนี้